ำปูมาดองคงใช้น้ำปลาหอยนางรมมาจ่าพิจาร้านเจเดียนทะเลเดือดพิจาช่วยซื้อหน่อยนะจ๊ะอยากขาย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 คุณผู้ชมขานะคะวันนี้รายการเปิดปากคนดังค่ะนะคะสเปเชียลมากๆเพราะเราได้มีโอกาสนะคะสัมภาษณ์นะคะเจ้าของธุรกิจแบรนด์เจเดือนทะเลเดือดค่ะเส้นทางของความสำเร็จนะคะสำหรับอาหารทะเลดองคุณผู้ชมขาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดามากๆเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาจับเงินล้านกันเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะและวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ CEO ทั้ง3ท่านเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญเขาเปิดแฟรนไชส์ในราคา 29,000 บาทจากรายการเปิดปากคนดังของเราคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปสัมภาษณ์กับ CEO และที่สำคัญวันนี้เราจะไปบุกหน้าร้านด้วยค่ะนะคะร้านเขาคนเยอะขนาดไหนงั้นตามพี่ประกันมาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราเปิดรายการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะนะคะกับเส้นทางความสำเร็จนะคะในแบรนด์เจ๊เดือนทะเลเดือดนะคะและวันนี้เราอยู่กับพวกเขาแล้วค่ะนะคะทั้ง3ท่านนี้คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จและอีกอย่างนึงน่าจะเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนที่ประกอบอาชีพและเป็นคนที่สู้ชีวิตนั่นเองค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะทั้ง3ท่านสู่รายการเปิดปากคนดังค่ะสวัสดีค่ะเปิดก่อนอื่นจะคุ้นเคยนะคะกับเจ๊เดือนทะเลเดือดแล้วก็น้องแบงค์นะคะแล้วก็คุณมาร์คนะคะแนะนำตัวกันอีกรอบกันหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับแบงค์ครับค่ะเจ๊เดือนทะเลเดือดค่ะสวัสดีครับมาร์คครับคือคุณแม่ที่สมคำร่ำลือจริงๆนะเราดูคุณแม่จากหลายรายการเราดูคุณแม่จากน้องๆยูทูบเบอร์หลายๆคนเรื่องทองไม่เป็นรองใครจริงๆค่ะนะคะเรื่องราวสตอรี่ของเจ๊เดือนจริงๆถ้าใครได้ติดตามผ่านรายการแชร์นะคะแต่วันนี้ขอพูดอีกรอบนึงดีกว่าเนาะนะความสำเร็จของเจ๊เดือนนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณแม่ขออนุญาตถามหน่อยตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมตอนแรกทำอะไรก่อนตอนแรกขายน้ำค่ะขายน้ำน้ำนี่หมายถึงว่าน้ำชงประมาณนั้นน้ำละไม้ปั่นด้วยน้ำชงด้วยค่ะแล้วทีนี้ฝนมันก็ตกค่ะมันก็ขายไม่ดีพอทำไปก็เจ๊งขาดทุนอย่างเงี้ยขาดทุนทุกวันเททิ้งก็เลยมาขายของทะเลก็ขายของทะเลแล้วก็มันมีอยู่วันนึงลูกชายบอกว่าอ่ะขายลองขายยำดูซิค่ะทีนี้ก็เป็นโครงการเขาต้องถามแบงก์ก่อนดีกว่าว่าคือจริงๆส่วนตัวทำอะไรก่อนเป็นอาชีพหลักจริงๆแบงก์เป็นออร์แกไนเซอร์เปิดห้องเซอร์ชุดแต่งงานแล้วก็ทำดิ้งโดยตรงเลยอ่ะแล้วก็มันเป็นช่วงจังหวะที่ตอนนั้นมันเป็นงานซาของทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะแบงก์กับน้องสาวเนี่ยนั่งอยู่ร้านไปช่วยแม่เราก็คุยกันว่าเบลพี่อยากฟังคุณตันโอชิถ้าทำธุรกิจอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำเราจะประสบความสำเร็จแล้วในเราแวกที่เราขายของอาหารทะเลอยู่เนี่ยไม่มีใครทำทะเลดองแม้แต่เจ้าเดียวคือตอนนั้นที่เราใช้แนวคิดของคุณตันมาแล้วเรารู้ได้ไงว่าตลาดที่เราขายอ่ะมันไม่มีทะเลดองอะไรเงี้ยเพราะว่าตลาดที่เราขายเนี่ยเราอยู่มากันประมาณ 20-30 ปีแล้วเราก็เลยรู้ว่ามันไม่มีใครทำคือก่อนหน้านั้นขายอาหารทะเลหมายถึงพวกกุ้งเผาปูเผาอะไรเงี้ยหรอไม่เป็นแบบอาหารทะเลสดๆเลยพี่ใส่จานอ๋อเหมือนอยากกินกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างงี้จานละ50บาทจานละ50บาทขายใช่เขาก็ทำกับข้าวที่บ้านเขาพี่ประกันลองคิดดูเราอยู่ใจกลางเมืองเส้นช่วงพระราม3อ่ะเนาะคอนโดเราเยอะแยะพันเยอะแยะแล้วใครจะไปนั่งทำเขาก็อยากกินอะไรที่มันสำเร็จรูปค่ะพอมันมีอาหารสำเร็จรูปในตลาดเราเยอะแยะอาหารทะเลสดเราก็จะดรอปลงก็คือเกิดคู่แข่งใช่แต่ขอถามก่อนตอนที่คุณแม่บอกว่าตอนนั้นเริ่มขายน้ำเนี่ยแบงก็ช่วยขายน้ำด้วยว่าสมัยนั้นคือเป็นสมัยเด็กๆกันเนาะที่แบบว่าชีวิตเราแบบมาพลิกผันอาหารทะเลทำไมถึงมาเริ่มรู้ได้ไงว่าอาหารทะเลมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ตอนนั้นมันมีแต่วันหนึ่งเนาะแม่เนาะที่หนูเรียนอยู่ประมาณป.3แล้วก็นั่งสำรอไปกับแม่เนี่ยไปซื้อปลาหมึกมาขายถาดเล็กๆพี่ถาดเท่าเนี้ยปลาหมึกนี่หมายถึงว่าปลาหมึกสดปลาหมึกสดใช่พี่สมัยก่อน120บาทขายโล60บาทโอ้โหวันนึงกำไรวันพันกว่าเอามาใส่จานขายก็ดินตลาดที่เราขายอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละใช่ค่ะก็แบบว่าขายดีขายดีก็ขายอาหารทะเลมาเรื่อยๆจนมันก็มีจุดพลิกผันเนี่ยค่ะกสม.ขอคืนพื้นที่ที่แบบเคยพูดในการแชร์เนาะตลาดเราเนี่ยเซ็งประมาณ 2-3 แสนบาทสมัยนั้นอะโดนยึดหมดเลยที่โบกัสไอ้ที่กสม.ขอคืนพื้นที่มันทำให้ชีวิตเราจากจุดที่มันค่อนข้างจะซับเซนแล้วล่ะมันต้องดิ่งลงมาอีกรอบนึงหรอดิ่งลงมาอีกรอบนึงครับค่ะบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ประมาณ 3-4 คันตอนนั้นนะออกมาใหม่ๆป้ายแดงเลยพี่
มันดรอปลงหมดมีแค่พอผ่อนเพราะว่าเรามีตลาดอื่นอยู่บ้างมันก็จะไม่เหลือเก็บไหนจะค่าลูกน้องเราอีกค่ะก็เลยต้องหาวิธีเปลี่ยนมุมมองใหม่จากการที่ได้คุยกับน้องสาวใช่ครับแล้วไปเอาสูตรมาจากไหนคะอย่างคุณแม่เนี่ยมีความรู้เรื่องการขายของอยู่แล้วอย่างแบงก์ก็อยู่กับคุณแม่มีความรู้เรื่องการขายของค่ะอย่างคุณมาร์คล่ะคะคุณมาร์คเป็นผู้ช่วยคุณมาร์คนี่เขาจบการตลาดมาแนะนำว่าจะทำอะไรมาร์คก็จะเป็นผู้ช่วยของแบงก์ใช่ครับช่วยคิดอะไรหลายอย่างแล้วไปเอาสูตรน้ำยำมาจากไหนเพราะจริงๆแล้วน้ำยำมันยากนะที่ทำให้อร่อยแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันสามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อะไรเงี้ยเราเป็นคนชอบกินพวกอาหารทะเลดองอยู่แล้วปกติเนี่ยเวลาแบงค์ขายอยู่ตลาดเนี่ยก็จะมานั่งทำกับน้องสาวมานั่งกินกันเล่นๆเนี่ยเราก็เลยลองทำดูหมายถึงเอาของสดที่เราขายมาเทน้ำปลาหยอดๆๆอะไรเงี้ยใช่ๆๆแล้วเราก็ลองทำตามสูตรเราไม่ได้ไปเรียนเลยเพิ่มเลยแม่ได้ชิมก่อนมั้ยแรกๆก็ชิมแล้วแม่รู้สึกไงอร่อยมั้ยอร่อยพอแม่บอกอร่อยทุกอย่างผ่านแม่ก็มาปรับสูตรเพราะว่ามันทำจำนวนเยอะเขาก็ต้องมีการปรับสูตรค่ะคือแบงค์เป็นคนเริ่มต้นคิดสูตรแต่แม่จะเป็นคนปรับสูตรว่าเฮ้ยพอมันเยอะขึ้นเนี่ย มันต้องได้อัตราส่วนที่เท่าไหร่หวานไปไหมเค็มไปไหมหรือว่าให้มันลงตัวอย่างไรแรกๆพอเริ่มทำทะเลดองอาหารทะเลที่ใช้มีกุ้งปูก้างอะไรอย่างนี้เหรอใช่ครับค่ะคือแรกๆทำมาขายดีเลยไหมหรือว่าไงไม่ประสบความสำเร็จพอเท่าไหร่พี่นิดเดียวขายได้อะขายได้เป็นวันๆอะไรเงี้ยขายได้แค่นั้นเราก็ดีใจแล้วว่าเราพันกว่าบาทแล้วกำไรเนาะเราก็ดีใจแล้วอุ้ยแม่งไปต่อได้เว้ยจังหวะแบงค์เป็นคนชอบแบบชอบดูดวงรู้เลยแหละเขาก็เลยทักไปบวชชีกันนะเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแล้วธุรกิจจะปังมากแล้วแบงค์อ่ะก็ไปบวชตามที่เขาบอกกลับมา7วันไปบวชกับแม่หรือว่าคุณมาแล้วก็มีน้องสาวคนนึงตอนนี้ไม่กระสีคนเลยเดี๋ยวต้องแอบถามแล้วหมอดูท่านไหนนะแอบชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยชอบมากเหมือนกันค่ะพอเสร็จปุ๊บแบงก์ก็มาลงเฟซส่วนตัวเพราะปกติเราทำอีเวนต์แล้วก็จะไม่กล้าเอาส่วนของธุรกิจอาหารทะเลไปร่วมแจมแปลว่าแรกๆที่ขายอาหารทะเลไม่เคยโพสลงเลยไม่เคยโพสแต่อีเวนต์งานแต่งงานอะไรของเราอย่างเดียวเลยมันจะเสียภาพลักษณ์นะครับเราไปเอาธุรกิจอ๋อกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนจับสายว่าเอ๊ะทำไมเฟซเราทำอะไรกันแน่ใช่ไหมตอนนั้นอะไรเงี้ยพอลงพี่มันไม่น่าเชื่อคืนเดียวอะเฟซบุ๊กหนึ่งตัวนะคนกดแชร์ 3,000 กว่าแชร์ตื่นเช้ามาดังมันพูดแตกเลยพี่โทรศัพท์เนี่ยรับไม่ไหวเลยทำไมวันนั้นถึงตัดสินใจที่จะโพสสิ่งที่เราทำในเฟซบุ๊กเพราะปกติก็บอกเอ้ยไม่โพสดีกว่าโพสอีเวนต์งานแต่งงานชุดแต่งงานอะไรอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่มันไม่รู้สิแบงว่ารูปมันสวยใช้รูปมือถือไหมใช้รูปในมือถือถ่ายมือถือถ่ายอาหารที่เราขายเนี่ยนะแล้วมีถือป้าย50บาทแบงกับหลานคนนึงถือค่ะจุดเด่นก็คือป้ายคำว่า50บาทไม่มีใครทำได้เลยพี่ในวงการทะเลดองอ่ะทำไมถึงขายในราคาที่พุ่งตรงนะถูกมากพี่โฟกัสเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าจริงๆอาหารทะเลเนี่ยพอเราไปอยู่ในวงการเนี้ยมันไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดจนเกินไปว่าต้องไปขายจานละ100 200 300จริงๆถ้าเราปรับจำนวนตัวลงนะฮะแล้ววัตถุดิบที่เราได้จากแหล่งที่เขาส่งโดยตรงมันถูกลงอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ผ่านแม่ค้าคนกลางถูกไหมค่ะเราก็เลยทำราคาเนี้ยได้จริงๆเทคนิคการตั้งราคาได้ปรึกษาคุณมาร์คเลยก่อนไหมฮะไม่ได้ปรึกษาให้เลยครับเพราะเราขายอาหารทะเลอยู่50บาทอยู่แล้วแล้วเราคิดว่าคำว่า50บาทเนี่ยมันไปได้เร็วคือแม่ก็โอเคแม่ตอนขาย50บาทวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆสำหรับแบรนด์เจ๊เดือนทะเลเดือดคุณแม่ภูมิใจในลูกชายทั้งสองคนยังไงบ้างคะภูมิใจอยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมก็ชมเขาอยู่ตลอดว่าเขาเก่งค่ะค่ะก็คือเขาก็ประสานต่อในปฏิทินสิ่งที่แม่ทำมาทั้งชีวิตกับการเป็นแม่ค้าเราก็เดินหน้าต่อกับการทำธุรกิจตรงนี้ใช่ครับวันนี้ภูมิใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะก็ภูมิใจนะพี่เพราะว่าแบงค์ไม่เคยคิดว่าจะกลับเข้าไปเหยียบในตลาดนัดเลยเพราะเราเดินมาไกลแล้วเพราะเราทำอีเวนต์เราไม่อยากเข้าไปตลาดนัดแต่มันเหมือนเขาเหมือนชีวิตถูกกำหนดไหมใช่ค่ะยิ่งเกลียดยิ่งเจอเอาว่าง่ายเพราะระเบิดสังคมตลาดนัดเขาต้องเจอคือเจอตั้งแต่เด็กใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ใช่พี่ความจริงใจมันหายากแต่เราต้องกลับไปโดยที่เราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเนาะเราก็ต้องคุยตรงๆตอนที่แม่ขายของอยู่ตลาดนั้นแล้วเรามาทำอีเวนต์แม่ก็ยังขายตลาดนั้นเหมือนเดิมก็คือแม่ก็ขายอาหารทะเลนี่แหละแปลว่าตอนนี้แล้วพวกธุรกิจอีเวนต์ยังทำอยู่ไหมฮะก็จะต้องกลับมาทำบ้างเพราะว่าเรามีทีมงานที่เราก็ต้องดูแลด้วยใช่ครับแต่ว่าก็ต้องขอลุยในเรื่องของแบรนด์เจ๊เดือนทะเลเจ๊เดือนทะเลเดือดใช่ครับวันนี้อะไรคือจุดเด่นของเจ๊เดือนทะเลเดือดที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ครับคุณแบงค์เจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับเราต้องพูดกันตรงๆเลยว่า
จากตลาดนัดขึ้นสู่ห้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรามีในห้างด้วยตอนนี้น่าจะประมาณ 3-4 สาขาแล้วเราคิดว่าจากที่เราเป็นตลาดนัดแล้วมาขึ้นห้างได้หนึ่งคุณภาพเราต้องดีสองต้องอร่อยเรามีความชัดเจนในเรื่องของระบบน้ำยำของเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คุณภาพของของสดทุกอย่างอาจจะมีบ้างที่มีดราม่ากันอะไรเนี้ยแต่ก็ต้องพูดจนตรงๆเนาะหนึ่งเนื่องด้วยแฟรนไชส์เราไม่ได้ดูแลนะฮะเราก็ต้องมีการเข้าไปควบคุมในการผลิตอยู่แล้วค่ะอย่างเราเนี่ยทำอีเวนต์มาพอมาทำธุรกิจตรงนี้ไปศึกษาเพิ่มไหมว่าระบบแฟรนไชส์ต้องวางอย่างไรซื้อแฟรนไชส์ต้องเท่าไหร่แล้ววิธีการดูแลแฟรนไชส์เนี่ยเพราะตอนนี้มันก็เริ่มเยอะขึ้นทุกวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แฟรนไชส์เราปกตินะฮะอยู่ที่ 35,000 บาทนะฮะแต่ถ้ามาจากรายการของพี่โบกันเนี่ยแบงค์ให้ไปเลย 29,000 บาทนะครับถือว่าถูกมากคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรื่องแฟรนไชส์เดี๋ยวเรามาคุยกันเบรกหน้าดีกว่านะคะแต่สำหรับเบรกนี้บอกได้เลยว่าต้องขอชื่นชมเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ติดตามนะคะทั้ง3ท่านติดตามความสำเร็จเพราะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบในชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วมาวันนี้คุณแม่สบายขึ้นมากเป็นไงคะก็ดีค่ะสบายแล้วลูกชายดูแลอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ยังมีเป้าหมายหรือวางไว้กับแบรนด์นี้ยังไงบ้างคะคุณแบงค์ตอนนี้นะฮะเราตั้งเป้าไว้ประมาณ100สาขานะคะแล้วโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการผลิตน้ำปลาร้าเจเดนทะเลเดือดนะฮะแล้วก็น้ำมะนาวเจ๊เดือนทะเลเดือดเพิ่มเข้ามาด้วยครับก็คือแตกลายธุรกิจออกมาสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็รู้สึกว่าอยากทาน อยากทานก็คือเพียงแค่เอาน้ำยำของเรานี่แหละไปเทในอาหารทะเลได้เลยไม่คนอ่ะเขาชอบแบบอยากจะรู้ว่าเจ๊เดือนทะเลเดือดเนี่ยใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรปลายี่ห้ออะไรน้ำมะนาวยี่ห้ออะไรเราก็เลยผลิตตัววัตถุดิบตัวนี้มาให้สำหรับพวกร้านยำที่อยากจะรู้ว่าเราใช้อะไรกันแน่ก็ถือว่าเร็วๆนี้แน่นอนเร็วๆนี้ค่ะแต่คุณผู้ชมขานะครับแต่สำหรับช่วงหน้านะคะเป็นว่าถ้าใครอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองกำเงินเริ่มต้นมาคุณผู้ชมขาแล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตเจ้าของแบรนด์เติบโตขนาดนี้แล้วคุณล่ะจะรออะไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะผู้ชมพูดไปก็หาว่าโมนั่นเองค่ะนะคะชีวิตของคนที่เคยลำบากมาก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จเขาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเขาอาจจะเป็นอินสปิเรชันให้กับใครหลายๆคนในเรื่องของการประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะนะคะแต่เขาบอกเลยว่าสำหรับแบรนด์เจ๊เดือนทะเลเดือนเวลาที่เราอยู่หน้าร้านคุณมาร์คใช่ไหมที่เป็นคนเขาเรียกว่ามีสไตล์ในการเรียกลูกค้าเหรอคะคือคำเรียกลูกค้าขอสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ตอนนี้เลยเนาะได้ลองให้ชัดเจนหรือตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวจะฝึกไว้หน่อยหรือมีพูดน่ารานะขอพูดหน่อยนะขอเรียกลูกค้าหน่อยนะได้ครับค่ะยำปูม้าดองกุ้งแช่น้ำปลาหอยนางรมใบจ้าพิจาร้านเจ๊เดือนทะเลเดือนพิจาอร่อยสวยสดช่วยซื้อหน่อยนะจ๊ะอยากขายอุ้ยตายละจำได้อยู่ท่อนเดียวอยากค้าอยากขายเลยปกติคือคุณมาร์คจะเป็นคนพูดใช่แบงค์พูดได้ไหมคะแบงค์ไม่ค่อยได้พูดค่ะให้ยำอ่ะพ่อพูดออกไปเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นใส่อ๋อคือจะแบ่งหน้าที่กันแบงค์จะเป็นคนยำนะคะส่วนคุณมาร์คก็อยู่หน้าร้านคุณแม่ก็เก็บตังค์อย่างเดียวเลย คุณแม่เก็บตังค์อย่างเดียวนะ เห็นบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยสำหรับยำเจ๊เดือนทะเลเดือดหมายถึงเนี่ยเอาพวกสิ่งที่เป็นกุ้งดองปูม้าดองแล้วก็ลองมายำอีกรอบนึงเหรอคะใช่ครับดองเสร็จแล้วเราก็มายำอีกรอบนึงค่ะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบไปเลือกเองไหมแม่ไปซื้อเองเป็นคุณแม่เป็นพ่อเลยครับแม่รู้ได้ไงอ่ะว่าต้องใช้กุ้งขนาดเท่าไหร่ตัวขนาดไหนยิ่งปูเนี่ยเลือกรู้ได้ไงว่าเนื้อมันจะต้องแน่นเพราะเวลาเรากินปูเนี่ยอย่างเช่นปูฟีดนะกับปูที่มันสดรสชาติมันจะต่างกันเลยอะไรเงี้ยแล้วจะพูดถึงเรื่องทั่วไปแล้วเราไม่ได้ย้อนนะถ้าร้านทั่วไปบางร้านนะเอาปูฟีดมาอุ้ยดูข้างหน้าสวยกัดเข้าไปไม่เจอเนื้อเลยอะไรเงี้ยคุณแม่เลือกยังไงปูนะค่ะก็มันดีดได้ค่ะดีดดูแน่นแต่ส่วนมากแม่จะไม่ดีดหรอกเพราะว่าคนที่เขาขายอ่ะค่ะเขาก็จะของใหม่ให้แม่ทุกครั้งค่ะเพราะว่าแม่ซื้อกันอยู่ประจำค่ะซื้อมานานแล้วก็คือมีร้านประจำที่แบบว่าเลือกได้
และอย่างพวกแมงดาก็เลือกอย่างดีมาทุกอย่างเลือกอย่างดีครับเพราะว่าเรามีแบบว่าเราเหมือนคอนแทคกันไว้หมดแล้วพี่ว่าคุณต้องส่งในรูปแบบประมาณไหนให้เรานะครับส่วนเรื่องของวัตถุดิบปูกุ้งหอยเนี่ยมีพ่อกับแม่ดูแลอยู่แล้วพอเวลาเราแกะออกมาเราจะรู้เลยว่าของดีไม่ดีพอไม่ดีเราเคลียร์ออกนะฮะคือเน้นเอาคุณภาพไปก่อนเสียหน้าไม่ได้วันนึงถ้าใครบอกว่าของไม่สดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าใครสนใจอยากซื้อเฟรนช์ชายในราคา 29,000 บาทใช่ฮะได้อะไรบ้างคะก็จะมีตัวของบูธเลยนะครับมีบูธมีป้ายนะครับมีวัตถุดิบมีปูมีกุ้งมีหอยมีน้ำยำมีถาดมีหม้อหอยกระมังทุกอย่างคือพร้อมขายเลยล่ะพร้อมขายเต็มแค่อย่างเดียวคุณมาแต่ตัวเนี่ยตัวจ่ายเงินอย่างเดียวจบเลยแล้วก็หาพื้นที่ในการขายใช่ครับอย่างนี้มีการกำหนดพื้นที่ไหมคะว่าต้องอยู่ตรงไหนห่างกันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับมีแล้วเราก็ต้องดูแต่ต่างจังหวัดแบงค์ไม่ให้จังหวัดนึงเนี่ยเป็นที่แค่สองสามสาขาต้องเว้นระยะคนละอำเภอแบบเนี้ยครับได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองก็ต้องขอเลือกเป็นที่ละจุดที่ละจุดเท่านั้นเองใช่ครับตอนนี้ก็60กว่าสาขาแล้วตอนนี้เปิดไปประมาณ60กว่าแล้วมียอดจองมาอีกเยอะฮะโอ้โหแล้วคุณแม่ทำทันไหมคะเนี่ย ยังไงก็ทันขอให้ทะลุ100สาขาภายในปีนี้แล้วกันนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากสร้างอาชีพจริงๆอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเจ๊เดือนทะเลเดือนนอกจากจะได้อาหารทะเลแล้วล่ะก็ยังดูแลกันต่อไปเรื่อยๆเราดูแลต่อไปแล้วเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเพราะเราทำโปรเจกต์เนี่ยมาเพื่อช่วยเหลือคนที่อยากมีรายได้จริงๆนะฮะเพราะว่าเราคิดถึงตอนที่เราลำบากจริงๆแบงค์ไม่ได้กำไรเยอะจากการขายแฟรนไชส์เลยเต็มที่ประมาณ10,000เพราะว่าเราต้องดูแลเขาเหมือนว่าตลอดชีวิตและแฟรนไชส์ของเราไม่ได้มีการล้มหายตายจากเลยทั้งสิ้นพอพี่เขาแฟรนไชส์เราเนี่ยตรงนี้ตลาดเนี่ยอยู่ไม่ได้สามารถย้ายตลาดได้อยู่แล้วนะครับมันเชื่อได้เลยมันต้องมีคนที่ขายดีแล้วก็คนที่ขายไม่ดีคนที่ขายไม่ดีเราไปช่วยเขายังไงไหมฮะก็ช่วยเรื่องการตลาดอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามีการยิงแอดโฆษณาให้เขาด้วยนะครับแล้วก็มีการปรึกษาพูดคุยเรื่องของตลาดนะคะเพราะว่าทุกที่อ่ะการทำธุรกิจมันมีปัญหาอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้แน่นอนว่าหลายๆคนที่อยากประสบความสำเร็จอยากมีแฟรนไชส์เป็นของตัวเองเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในแบรนด์เจ๊เดือนทะเลเดือดแบบนี้ค่ะนะคะถ้าใครยิ่งขายดีก็ต่อสาขาได้ไปเรื่อยๆเลยได้ฮะค่ะจริงๆที่โฟกัสแบงค์เห็นคนที่มาซื้อแฟรนไชส์เราล้วนแล้วแต่มีฐานะพอสมควรครับเบนซ์ขับ BM มาตื้อเลยจริงๆฮะจริงๆวันนี้เราได้เห็นชีวิตของแม่ค้าหลายๆคนที่เขาเปลี่ยนแปลงจากการมาซื้อแฟรนไชส์ในแบรนด์เรารู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกดีใจนะครับเพราะบางคนอ่ะที่แบงค์เจออ่ะก็ประสบปัญหาในเรื่องธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานบ้างนะฮะเป็นเจ้าของร้านต่างๆบ้างจนชีวิตเขาแย่แล้วมาทำธุรกิจเราเนี่ยเขาไปได้สวยซื้อบ้านได้ซื้อรถได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการขายแบรนด์ของเราใช่ครับเราก็เหมือนได้สร้างคนอะไรเงี้ยใช่ครับค่ะนี่มีโอกาสไหมคะวันหนึ่งถ้ามันสามารถต่อยอดไปในอย่าง AEC อย่างเช่นไปพม่าไปกัมพูชาไปลาวอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าถ้าทำได้ก็จะทำครับก็คือต้องดูวัตถุดิบคือวัตถุดิบเนี่ยต้องซื้อจากเราถูกไหมใช่ครับแต่ว่าปูกุ้งหอยเนี่ยแบงค์ไม่ได้บังคับนะครับแต่แฟรนไชส์อ่ะเขาซื้อไปเพราะว่าหนึ่งเรามีการแกะล้างให้หมดทุกอย่างแล้วมันง่ายต่อการขายไม่ต้องไปนั่งทำเองอย่างนี้เวลาที่เราเริ่มทำแฟรนไชส์สมมติว่าถ้าเขาอยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วอยู่ไกลแล้วใช้ระบบการขนส่งรถตู้รถบัสฮะก็คือวางระบบไปหมดแล้วใช่ครับพยายามแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรบ้างไหมเวลาทำแฟรนไชส์แรกๆอะไรเงี้ยฮะแรกๆมีไหมก็มีบ้างครับค่ะเรื่องการดูแลวัตถุดิบเขายังไม่เก่งพอเนาะเพราะว่าบางทีของพวกนั้นมันเป็นของสดการเก็บรักษามันจะต้องดูแลอย่างดีค่ะอย่างนี้มีการไปตรวจไหมคะในแต่ละสาขาว่าทำตามตรงสเปคที่เราวางไว้หรือเปล่าหรือแบบแอบมาทำเองแล้วมาวางขายโดยหน้าร้านจะเป็นแบรนด์เราอยู่ไหมอะไรเงี้ยมีแอบไปดูครับค่ะแอบไปดูไปตรวจแต่เราก็ไม่ได้บอกแฟรนไชส์เราเพื่อที่เราจะต้องเข้มงวดกับเขาเนาะถ้าใครทำผิดกฎก็ยึดแบรนด์คืนยึดแบรนด์คืนครับใช่ค่ะนะคะอ่ะอย่างคุณมาร์คดูแลในเรื่องการตลาดใช่อย่างนี้เราก็ต้องช่วยในแต่ละสาขาไหมครับคุณมาร์คขาใช่ครับทุกสาขาที่ไปเปิดแฟรนไชส์ผมจะไปเองครับค่ะไปเปิดแล้วก็ไปสอนเขาตั้งแต่ตั้งร้านแล้วก็สอนวิธีการยำการดองทุกอย่างนะครับมันทำยากไหมถามจริงไม่ยากครับหลับตาทำยังได้เลยคือหมายถึงว่าเรามีสูตรให้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
เราผลิตน้ำยำส่งครับเพื่อว่าทุกสาขาจะได้เป็นรสชาติเดียวกันทั้งสูตรปลาและซีฟู้ดนะฮะไม่ต้องไปนั่งคุกอะไรเลยหมายถึงวันนี้เรามีอาหารทะเลพร้อมใช่ไหมครับเราก็แค่ตักน้ำใส่น้ำปลาก่อนที่เรามีถังน้ำปลาดองให้เลยเป็นถังนะใส่น้ำปลาดองเรียบร้อยเสร็จปุ๊บครึ่งชั่วโมงเราก็พร้อมทานแล้วเราก็มีน้ำยำสูตรซีฟู้ดปลาคุณก็เอาปูมาตัดเอากุ้งมานับใส่กระมังแล้วก็ยำน้ำยำได้เลยครับค่ะคือมันสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างอาชีพได้เลยตอนนี้ส่วนมากกลุ่มที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในภาคใต้หรือภาคอีสานที่เดียวกันคะหรือภาคเหนืออะไรเงี้ยจริงๆกรุงเทพเลยเยอะสุดค่ะนะฮะต่างจังหวัดก็มีกระจายไปคือตอนช่วงพอหลังโควิดนะพี่น้องพอโควิดมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยต่างจังหวัดออกเยอะเลยก็มีอุบลโคราชนะฮะแล้วก็พัทยาชลบุรีแล้วก็พิจิตรสระบุรีอยุธยาแบบเนี้ยฮะแต่จริงคิดว่าธุรกิจเนี้ยคู่แข่งมันยังไม่ได้เยอะเนาะเยอะไหมคู่แข่งไม่ได้เยอะไหมแปลว่าแนวทางการตลาดของแต่ละคนมันต่างกันนะฮะแล้วก็แบงค์คิดว่าถ้าในเรื่องพี่ต้องแยกนะว่าธุรกิจยำคือธุรกิจยำทะเลดองคือทะเลดองถ้าเป็นทะเลดองเรากล้าการันตีว่าเราเป็นหนึ่งในวงการทะเลดองนะฮะเราเป็นทะเลดองเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีขึ้นห้างแล้วก็เป็นทะเลดองเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีแฟรนไชส์นะฮะแน่นอนคุณผู้ชมขาเส้นทางความสำเร็จวันนี้นะคะเรารู้สึกเลยว่าเราก็ยังอยากขายเลยถ้าเราว่างเนี่ยอยากจะซื้อแฟรนไชส์เลยเพราะมันเพียงแค่ 29,000 บาทคุณผู้ชมอ่ะมันสามารถต่อยอดแล้วคุณผู้ชมอย่าคิดว่า 29,000 บาทถ้าคุณเปิดวันแรกแล้วร้านคุณขายดีเนี่ยคืนทุนเลยนะได้ละหมื่นกว่าบาทพี่ที่เราได้จากในตัวของแฟรนไชส์แป๊บเดียวคืนทุนเลยใช่ตอนนั้นจากหลังจากนั้นก็คือกำไรนะคะอ่ะสุดท้ายดีกว่าค่ะนะคะอยากให้คุณแม่ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยนะคะแล้วมาฝากถึงแบรนด์เจ๊เดือนทะเลเดือนหน่อยดีกว่านะคะว่าถ้าใครเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่แล้วก็กำลังอยากมีอาชีพบอกเขาเป็นมาเป็นครอบครัวแม่หน่อยอะไรเงี้ยเจ๊เดือนทะเลเดือนเจ๊เดือนเนี่ยเป็นเหมือนโลโก้เป็นนางกวักแล้วตอนนี้แม่จะคุยยังไงคุยไม่เป็นค่ะเชิญชวนฝากเจ๊เดือนทะเลเดือนด้วยนะคะค่ะเป็นชาทุกคนค่ะค่ะนะคะนี่ไงขอมารูปตัวเจ๊เดือนกันตอนนี้นี่นะอ่ะแบงค์ขาเชื่อได้เลยว่าความสำเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนCEO นะคะประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วมาอยู่ในครอบครัวเขาเนี่ยรับรองเลยว่าเราจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆฝากให้กับคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันนะคะที่เขากำลังตัดสินใจอยากมีแฟรนไชส์อยากมีรายได้แล้วก็อย่างนึงเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องราวเขาเนี่ยเราฟังเรายังขนลุกเลยอ่ะเป็นคนที่เขาสู้ชีวิตจริงๆนั่นเองค่ะนะคะเอาฝากให้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะแบงค์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังรู้สึกท้อถอยในชีวิตเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับถ้าหมดหนทางไม่มีทางไปแบงค์พร้อมเปิดใจเปิดโอกาสมาพูดคุยกันก่อนไม่ต้องมาซื้อค่ะแล้วแบงค์จะให้คำปรึกษาที่ดีค่ะนะฮะแล้วเรามาเป็นครอบครัวเจเดนทะเลเดือดกันครับขอเป็นบ้างเลยจะบ้างจากอาชีพนักข่าวนะมาขายยำบ้างดีกว่าอะไรอย่างนี้นะอ่ะคุณมาขออีกรอบนึงได้ไหมคะสำหรับวิธีการเรียกลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฝากติดตามเจ๊เดือนทะเลด่วนเจ๊เดือนทะเลเดือนด้วยนะครับน้องขายใช่ไหมครับค่ะยำปูม้าดองคุณชายน้ำตาหอยนางรมมาจ่าพี่จ่าร้านเจ๊เดือนทะเลเดือดอร่อยสวยสดพี่จ่าช่วยซื้อหน่อยนะจ๊ะอยากขาย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 คุณผู้ชมนี่เรากำลังจำอยู่นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตนะคะย้ายสถานที่นะคะจากตรงนี้ไปอยู่หน้าร้านนะคะพยายามจำอยู่อยากขายอยากขายนะคะเดี๋ยวต้องจำแล้วเดี๋ยวต้องขอจดแล้วก็เดี๋ยวไปยืนเรียกลูกค้าอยู่หน้าร้านนะวันนี้โปรแกรมไปถึงหน้าร้านคุณผู้ชมขานะคะบอกได้เลยว่าถ้าเราไปเนี่ยมันต้องปังแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามูฟไปกันที่หน้าร้านดีกว่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาหน้าร้านอยู่ตรงไหนนะคะคุณแบงค์วันนี้วัดไผ่เงินพระราม3ครับพี่โปรแกรมวัดไผ่เงินพระราม3หรือว่าถ้าใครใกล้ที่ไหนมีที่ไหนบ้างคะคุณแบงค์เดี๋ยวแบงค์จะลงให้ในเพจเจเดนทะเลเดือดนะคะของสาขาแม่อีกทีนึงว่าเรามีตารางที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่นิ่งพี่โปรแกรมค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นคุณผู้ชมขาในแฟนเพจเจ๊เดือนทะเลเดือดคุณกดติดตามไว้คุณกดติดดาวไว้นะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเจ้าของแบรนด์เขาใจดีเขาจะสร้างอาชีพให้กับคุณเช่นเดียวกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าร้านดีกว่าไปชิมกันดีกว่าสมคำล่ำลือที่เหล่าบรรดายูทูบเบอร์เนี่ยเขาไปชิมเขาไปกินหรือแม้แต่พี่มดดำในรายการแฉที่บอกว่าหุยอร่อยมากคุณผู้ชมขามันจะอร่อยขนาดไหนตามดิฉันมาค่ะ
ผู้ชมคะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ในรายการแล้วนั่นเองค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะตามคุณแบงค์นะคะกับเจ๊เดือนนั่นเองค่ะนะคะมาที่วัดไผ่เงินนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่ร้านเขาแล้วนะคะกับร้านเจ๊เดือนทะเลเดือนนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าร้านเขาแบบใหญ่โตอลังการมากแล้วคุณผู้ชมคะคนเยอะมากๆเลยนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเมนูเยอะมากคุณผู้ชมนะคะถ้าใครได้เห็นด้านหลังพี่โฟกัสเนี่ยนี่คุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปเลยนะคะนี่โอ้โหคุณผู้ชมขานี่แกคุณแม่เดือนอยู่สวัสดีค่ะบอกกันตั้งแต่ในรายการว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมที่ร้านนะคะนี่ปิดท้ายรายการก็คือมาถึงหน้าร้านแล้วนั่นเองค่ะนะคะก็ใครอยากกินกั้งตัวใหญ่ๆนะคะหรือว่าใครอยากกินแซลมอนนะคะหรือแม้แต่ปูนะคะแล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็ปูม้านั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยสดจริงๆค่ะนะคะแล้วก็แบบคุณผู้ชมขาโหมันมีน้ำยำแบบซีฟู้ดนะคะแล้วก็น้ำยำแบบปลาร้านั่นเองค่ะนะคะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่านะคะอย่างเจ๊เดือนทะเลเดือดอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้เฟรนช์ชายนะคะนี่ไงสนใจเฟรนช์ชายสามารถติดต่อได้เลย086นะคะ352-2869นะคะหรือว่าสามารถติดตามแฟนเพจได้นะคะที่เจ๊เดือนทะเลเดือดนะคะผู้ชมนี่ไงอันนี้อะไรอันนี้ท้องแซลมอนหรอโอ้โหมีนี่มียันท้องแซลมอนนะคะอันนี้เขาเรียกบูมาใช่ไหมคะบูมานะคะแล้วก็หอยนางรมเอาเป็นว่าอยากกินของดองแบบนี้คุณผู้ชมขาร้านเลิศๆแบบนี้ค่ะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตปิดท้ายรายการนะคะไปกินยำก่อนเขาบอกว่าอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะคะก็ต้องตามมาชิมนะคะแต่เราบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบเปรี้ยวปากมากแล้วก็แบบจี๊ดมากนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ค่ะฝากรายการเปิดปากคนดังไปด้วยแล้วกันนะคะติดตามได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะนะคะวันนี้โบกันต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ